ดกไทยสู่มรดกโลกนี้แล้วก็เราสามารถนำเทปมาออกในวันนี้ได้ครับวันนั้นเป็นการชกกันที่เวทีราชดำเนินนะครับท่านผู้ชมทราบด้วยวันที่8สิงหาคมครับรายการสุดยอดเงินทองนะครับวันนี้เราเอามาให้ท่านผู้ชมที่ชมศึกมวยไทยทั่วโลกได้ดูกันฮะขณะนี้ก็คงยังมีเสียงฝนซ่าๆอยู่นะฮะเพราะวันนั้นฝนตกหนักเหลือเกินคุณสมมาตรครับรูปร่างคุณทวีศักดิ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเห็นรูปร่างนะฮะฝ่ายแดงเสียเปรียบมากเพราะเป็นการต่อกันถึง2ปอนด์นะครับแล้วก็จะสังเกตได้ฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยสูงแต่มีปมด้อยตรงที่คางไม่สู้ดีนักนะครับฉะนั้นต้องจับตาดูว่าความเป็นอัจฉริยะของฝ่ายแดงนี่นะฮะเก่งกาจร้ายกาจเหลือเกินตั้งแต่สมัยคุณแค้วธนิกุลยังมีชีวิตอยู่ตัวนี้ก็เป็นสุดยอดของมวยนะฮะแล้วในปัจจุบันยังอยู่ได้ดีนะครับท่านก็ยังคิดนะฮะคุณสมมาตรเพราะว่าฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบเยอะด้วยเกินคือสูงกว่าใหญ่กว่าน้ำหนักนะแต่ไอความเป็นมวยนะฮะมันจะช่วยได้หรือไม่เนี่ยโดนแล้วฮะโดนหมัดยับขวาเท่านั้นเองฮะครับผมก็ชุดเลยนะฮะเขาเรียกสืบตรงเลยนะฮะในยุคนี้แล้วดูเนี่ยทัดเลือเกินป้องกันเลือเกินแต่จะระวังได้ตลอดหรือไม่เนี่ยฮะเพราะมวยเนี่ยเวลานี่ผู้หลายก็โดนด้วยกันครับเผลอไม่ได้มวยไทยนี่เผลอไม่ได้นะเวลานี้คาดกันว่าถ้าต่อยไม่หล่นหรืออะไรเนี่ยอาจจะโดนตีน่วมไปในยกท้ายๆนะฮะแต่ลำน้ำมูลตัวนี้แรงขึ้นมาในระยะหนึ่งนะฮะแต่ตอนหลังมาโดนหมัดหล่นลงไปบ่อยครั้งนะฉะนั้นแฟนมวยก็เลยไม่ให้เครดิตเท่าที่ควรกันมามีจุดนะครับทางกันมาเปราะซะหน่อยนะฮะแต่นี่มีฟื้นแล้วนะฮะคุณลุงใจจะเห็นนะฟื้นแล้วครับฟื้นเร็วนะฮะครับดูนะฮะโดนลูกไหนหล่นลงไปนะครับสืบตรงซ้ายขวาไปก็เอียงนะฮะเอียงครับลูกนี้ยังไม่จัดครับยัดซ้ายนี่ฮะยกขาพอดีนะฮะพอดีจังหวะสองแรงบวกเข้าไปกำลังจะยกขาอยู่นะข้างหลังเห็นจะเป็นคุณชูเจริญระวิอารามพงศ์นะฮะอยู่ชั้น2นั่นนะฮะเห็นหน้าเต็มเลยครับนะฮะแฟนมวยผู้มีอุปการะคุณทั้งนั้นฮะโปรโมเตอร์จะอยู่ได้จากพวกนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะอย่าไปมองที่ชั้นริงไซนักนะฮะเพราะชั้นที่2เนี่ยจะสำคัญกว่าชั้นริงไซนะครับฉะนั้นจับตาอื้อการขอเหมือนกันนี่ฮะก็ต่อยเพลินๆนะล่วงได้นะสอสุมารีนั่นเป็นชื่อของอาซอทางแฟนคุณสกุลวิริยะสุนทรคุณล้ำกันอุบลราชธานีเดินทางมาด้วยระยะทาง800กว่ากิโลโอ้นี่ก็มีใจรักจริงๆนะรักมวยมากคุณสกุลนี่ตั้งแต่หนุ่มเป็นที่ยอมรับของชาวอุบลก็มีอยู่2คนนะอาจารย์พศกับคุณสกุลเป็นอาชีพที่น่าเห็นใจนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพอยู่ทางเนี่ยแลกความเจ็บปวดเอาชีวิตขึ้นไปเป็นเดิมพันด้วยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อเนี่ยที่จะได้มาด้วยเงินตราเนี่ยนะฮะไม่มีรูปรัฐมนตรีไม่มีรูปผู้เจ้าใหญ่นายโตนะส่วนมากจะมาจากชนบทและอาชีพที่ยากจนฉะนั้นผมดีใจกับรัฐบาลในยุคปัจจุบันที่เห็นศิลปะมวยไทยนะเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยโดนแล้วนะครับเนี่ยทำการแล้วตาไก่เหมือนกันนี่นะมวยมีจุดเนี่ยนะบุญหลายไม่ใช่มวยหมัดเป็นมวยฝีมือนะฮะแต่ก็ต้องมาใช้หมัดเพราะว่าปมด้อยของทางฝ่ายน้ำเงินอยู่ตรงนี้ฝ่าไม่เข้าเอาละเร่งมากเหนื่อยนะคุณสมมาตรดูฟื้นแล้วฟื้นอีกแล้วฟื้นอายุซ้อมกันดีนะอายุ19ปีคุณสมมาตรฝ่ายน้ำเงินเด็กเหลือเกินฮะโดดเด่นขึ้นมาในปีครึ่งนี้เองนะครับแล้วมาสะดุดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องจับตาดูเนี่ยทัดได้แม้ถ้าทัดได้ยุ่งนะฮะทัดได้ยุ่งบุญหลายก็เหนื่อยแล้วฮะเพราะว่าบุญหลายมาต่อยครั้งนี้รู้สึกจะหยุดไปหลายหยุดไปหลายยุ่งเพราะวิ่งหนีความรวยกลัวจะรวยเร็วกลัวจะรวยนี่ดูโอ้โหนี่นะฮะแกเข้าล็อกหมดเลยนะฮะการต่อยหมัดตรงหมัดซ้ายหมัดขวาเนี่ยสู้ใจก็เกินร้อยลำน้ำมูลเนี่ยณจุดนี้กรรมการเก่งนะฮะทรงศักดิ์ทรงศักดิ์ครับเก่งในโชคนี่เก่งมากเนี่ยดูบุญหลายนะครับดูช้าๆนี่ฮุกซ้ายต่อยทั้งกาดเนี่ยโดนเข้าไปก็มึนแล้วนะฮะอย่างนี้การคือมวยรุ่นเก่านะฮะการรู้เลยนะเพราะสะดุดนิดนึงแกตามเป็นชุดนาทีทองไม่ให้พลาดเลยนี่นะฮะโดนดูนะฮะโดนนี่ลักไก่ขึ้นมาก้านคอเอาไม่ถูกไม่เป็นไรจะลงด้วยหมัดไหนนะฮะดูคุณยังไม่เต็มฮะคุณสมาร์ทดูหมัดนะฮะอันนี้นักมวยเนี่ยที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตเนี่ยอย่างนี้จะปิดไม่มิดนะฮะจะเห็นหมดแล้วนะคุณสมาร์ทนะเทคโนโลยีแล้วก็ดูนี่มายังจะลงลูกไหนขนาดกาดไม่ตกนะคุณลุงใจโดนนะฮะ3-4 หมัดเท่านั้นเนี่ยนะจะไหว้ครูเลยนะซ้ำเข้าไปจุดอันนี้ต้องชมธรรมการนะฮะเขาเรียกว่าเซฟนักมวยไว้อย่างยอดเยี่ยมนะถึงเวลาจะให้ชกก็ได้ไม่ให้ชกก็ได้แต่กรรมการเก่งนะชีวิตนักมวยสำคัญกว่า
นะนับไปถึง7แล้วนะดูดีๆ8ดูตาแกจ้องดูนะกรรมการเห็นไหมหน้าปรบมือให้กับกรรมการทรงศักดิ์นะฮะไม่ใช่นับมั่วไปอย่างเดียวต้องดูนักมวยด้วยผู้ไหลก็เทคนิคน็อกเอาท์ไปในยกที่3